ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันกับเรานะครับกับไลเนสในรายการกางเกงใจทางช่องเนสฟีไลฟ์และฟรอยด์แบทแชร์เบรนล็อกโอเคเกือบลืมนะครับมารีวิวกางเกงในจอห์นเฮนรี่ตัวนี้นะที่ซื้อมาคู่กับตัวสีเขียวนีออนนะกำลังจะส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วเกือบพลาดนะครับเกือบคอนเทนต์นะอันนี้จะเป็นรุ่น JU2065S นะครับราคา410บาทนะฮะเราขายถูกกว่านี้แน่นอนแต่ว่าก็อาจจะแพงกว่าแบบ official flat sale เขาขายกันอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละแต่ว่า ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าขายไปแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นทรง brief นะก็คือทรงสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าจะตัวใหญ่กว่าทรงสามเหลี่ยมที่เรียกว่าบิกินี่อันนั้นจะเป็นเล็กกว่านะครับ หน้ามันมากเพราะว่า อากาศร้อนมากแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็คือแหกที่ตามาถ่ายคลิปเลยนะ พอรีบอย่างที่บอกนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจจิ้งโดยรวมรอบๆแบบเร็วๆนะเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กตัวน้อยภาษาอังกฤษนั่นนี่อะไรเงี้ยขี้เกียจจะอ่าน โอเคอันนี้เป็นไซส์ L นะครับไซส์มันเป็นมาเป็นไซส์คู่นะไซส์ L ถึง XL เพราะว่ามันเป็นรุ่นซีมฟรีนะของจอห์นเฮนรี่เขาเรียกซีมฟรีนะถ้าเป็นแบรนด์คู่แข่งนะครับ GQ พูดไปเลยอันนั้นเขาจะเอ้ยไม่ใช่ GQ ไม่มีซีมจะเป็นพวก Rosso อะไรเงี้ย Rosso J Press เขาจะเรียกว่า seamless นะครับก็คือไม่มีตะเข็บนั่นเองเนาะจริงๆมันก็มีแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบมัน smooth นะ โอเคอันนี้คือตัวกางเกงนะครับมันจะมีถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะไม่อันนี้เอาออกมาจากตัวสีเขียวเนาะตัวนีออนเนาะไม่รู้อ่ะขอไปไม่ใช่ไรค่าแล้วกันอันนี้นะอันเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นไมโครไฟเบอร์แล้วยังไงไรค่าตัวนี้แหละผ้าดีด้วยคนมา นะเห็นไหมแบบว่ามีการใช้เทคโนโลยีเอ๊ะทำไมเราคุ้นๆว่ารีวิวไปแล้ววะเดี๋ยวนะขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะ โอเคมาแล้ว มันเจอแต่คลิปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นที่แบบว่าปล่อยบน YouTube เนี่ยไม่เจอไม่รู้หายไปไหนยังไงนะโอเคอ่ะก็ไม่เป็นไรถ่ายซ้ำถ่ายซ้อนถ่ายซ่อนเงื่อนมันอยู่นี่แหละโอเคอันนี้คือตัวพอดักนะครับนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังนะก็อย่างที่บอกคือว่าเป็น seamless นะก็จะไม่มีตะเข็บเลยนะครับนี่ยกเว้นตรงขอบขานะฮะแล้วก็ขอบเอวส่วนที่เหลือก็คือจะไม่มีเลยนะมีคำว่าจอห์นเฮนรี่ปักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการปักใช่แล้วก็มีการปักแค่อินสตรักชั่นนะครับแล้วก็มีการบอกไซส์อย่างที่บอกว่ามันเป็นไซส์คู่นะครับก็คือมันมีความยืดหยุ่นสูงมากนี่ประมาณนี้ก็อันนี้จะเป็นS น่าจะคู่กับ M นะเพราะว่า L คู่กับ XL นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบอกว่าเป็นมีใช้เนื้อผ้าอะไรบ้างมีไมโครไฟเบอร์กับลายคร่านะครับ93%แล้วก็ 7% ตามลำดับนะโอเคอ่ะก็เพิ่มเป็นการเสียเวลาเมื่อกี้นั่งหาไปนานมากแล้วก็ไปตอบแชทลูกค้าอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยลองนี่ก็เหมือนลองไปแล้วเนี่ยคุ้นๆ นะแบบว่ามันรู้สึกว่ามันบางอ่ะแล้วมันจะผ่านกบวไหมอะไรเงี้ยมันจะผ่านกองเซ็นเซอร์ไหมวะเนี่ยมันคุ้นมากเลยอ่ะโอเคถ่ายไปมันไม่มีซับนะครับก็เลยทำให้บางนี่แหละดังนั้นเนี่ยเราก็จะใส่แบบที่เราเคยใส่นี่แหละนี่พาดขึ้นอย่างนี้โอ้โหอาจจะต้องเซ็นเซอร์นะครับเนี่ยเพราะว่ามันเห็นชัดมากเลยอ่ะเดี๋ยวงานจะเข้านะโอเคอันนี้คือด้านหลังนะครับก็
เหมือนกับยืนยันคำเดิมนะว่าจอห์นเฮนรี่เนี่ยไซส์จะเล็กกว่าชาวบ้านเล็กกว่ามาตรฐานเขานิดนึงอันนี้คือ L XL ใช่ไหมแต่ว่ามันใส่อยู่บนตัวคนไซส์ M อ่ะแบบพอดีเลยอ่ะยิ่งตัวสีเขียวนะวันนี้ไปใส่ถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูนะครับอันนั้นคือแบบอู้รัดเล็กมากเลยอ่ะเหมือนกางเกงว่ายน้ำยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคอ่ะประมาณนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับใส่เองนี่แหละแต่จะเซ็นเซอร์นะแล้วจะใส่เองเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์นะครับใช่แชร์แค่ซับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ